รูมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลิซ่าคุณนิวคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์ของรัสเซียและยูเครนที่ดำเนินมากว่า5เดือนก็ทำให้นานาชาติต่างคว่ำบาตรรัสเซียทั้งเหมือนและต่างๆกันออกไปตามแนวทางของแต่ละประเทศนะคะซึ่งล่าสุดก็เหมือนจะดูเหมือนว่าทำอะไรรัสเซียไม่ได้เลยซะทีเดียวไปติดตามกันค่ะเชิญค่ะล่าสุด IMF ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจของรัสเซียโตขึ้นเกินคาดเติบโตขึ้นประมาณ 2.5% แต่เศรษฐกิจโดยรวมก็ยังถดถอยอยู่ประมาณ 6% ค่ะปีแอร์โอลิเวียกูรินชาร์สหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว AFP ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียหดตัวลงมากแต่เหตุผลหลักที่ทำให้ไม่แย่จนเกินไปคือธนาคารกลางรัสเซียและผู้กำหนดนโยบายสามารถป้องกันการแห่ถอนเงินของประชาชนและวิกฤตการเงินได้ตั้งแต่การถูกคว่ำบาตรในช่วงแรกค่ะขณะเดียวกันการขึ้นราคาพลังงานก็ทำให้รัสเซียได้เงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเช่นกันการที่รัสเซียถูกคว่ำบาตรทำให้รัสเซียถูกตัดออกจากระบบเศรษฐกิจของโลกถูกขัดขวางไม่ให้นำเงินไปสนับสนุนกองทัพบุคคลสำคัญรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ถูกคว่ำบาตรและยึดทรัพย์ตามไปด้วยอย่างไรก็ตามปูตินกล่าวว่าถึงอย่างไรสังคมโลกก็ไม่สามารถตัดรัสเซียออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของโลกได้เพราะต้องพึ่งพากันอยู่ดีส่วนเรื่องราคาน้ำมันเริ่มต้นปีมาด้วยราคา80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปถึงเกือบ129ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนมีนาคมก่อนที่จะค่อยๆลดลงมาอยู่ที่105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเมื่อวานนี้แต่สำหรับราคาอันนี้สำหรับราคาน้ำมันดิบ Brent ที่ยุโรปใช้เป็นหลักนะคะขณะที่ก๊าซธรรมชาติก็ราคาพุ่งสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องด้วยและจากกรณีนี้เองก็ทำให้ IMF ระบุว่าในปีนี้เศรษฐกิจรัสเซียจะโตขึ้น 2.5%แต่ก็ยังคงหดตัวอยู่ 6% และในปีหน้าจะหดตัว 3.5% ส่วนที่มาดึงเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ก็คือราคาน้ำมันดิบและธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานส่วนความต้องการในประเทศก็ยังคงยืดหยุ่นไม่ตึงเครียดเนื่องจากรัฐบาลยังสนับสนุนเรื่องต่างๆให้ประชาชนอยู่ค่ะขณะที่เศรษฐกิจของยูเครนหดตัวมากถึง 45% ในปีนี้เลยทีเดียวขณะที่เศรษฐกิจของชาติมหาอำนาจอื่นอย่างสหรัฐและจีนทาง IMF ก็คาดว่าจะหดตัวเช่นกันโดย IMF ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐลงมาที่ 2.3% ในปีนี้และ 1% ในปีหน้าขณะที่คาดว่าเศรษฐกิจจีนขยายตัว 3.3% ในปีนี้ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ40ปีและปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจอินเดียสู่ระดับ 7.4% ในปีนี้ด้วยด้านแนวโน้มเศรษฐกิจโลก IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว 3.2% ในปีนี้ก่อนที่จะชะลอตัวสู่ 2.9% ในปีหน้าโดยปรับลดลง 0.4% และ 0.7% ตามลำดับจากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะอย่างไรก็ตาม IMF เตือนว่าสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนจะผลักดันให้เงินเฟ้อพุ่งขึ้นอีกโดยเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะแตะระดับ 6.6% ในปีนี้ส่วนเงินเฟ้อในตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาจะพุ่งแตะระดับที่ 9.5% ค่ะไปดูที่ยูเครนกันบ้างนะคะด้านคิริโลเชฟเชนโกผู้ว่าการธนาคารกลางของยูเครนกล่าวเมื่อวานนี้ว่ายูเครนหวังจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับ IMF ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 15,000 ถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 550,000 ล้านถึง 730,000 ล้านบาทภายในปีนี้โดยได้ยื่นคำขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินอย่างเป็นทางการถึง IMF ไปแล้วและขณะนี้อยู่ในขั้นของการหารือหากได้รับเงินกู้ก้อนใหม่จาก IMF จะช่วยให้ยูเครนสามารถฟื้นและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจยูเครนกลับคืนสู่สภาพก่อนรัสเซียปฏิบัติการในยูเครนได้ทั้งนี้ IMF ได้ให้เงินกู้แก่ยูเครนอยู่แล้ว 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นเงินช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉินของ IMF ที่ตกลงกับยูเครนไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคิดเป็นสัดส่วน 50% ของโควต้ายูเครนในการได้รับเงินช่วยเหลือประเภทฉุกเฉินของ IMF ค่ะคุณผู้ชมคะต้องติดตามกันต่อไปว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะดีขึ้นกว่านี้หรือว่าจะถดถอยลงกว่าเดิมและต้องติดตามด้วยว่าเงินเฟ้อของโลกจะพุ่งขึ้นไปถึงเท่าไหร่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ